อ้าวกินซะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาละเมื่อยๆเว้ยเมื่อยๆมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายกรณีมีการข่มขู่เรียกเงินจากอธิบดีกรมการข้าวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าสร้างอาชีพสร้างศักยภาพคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณจันทร์ตึกใบหยกไม่หมุนจากอธิบดีกรมการข้าวยังไม่หมุนเพื่อสภายุติเรื่องร้องเรียนตรวจสอบการบริหารอันนี้ว่าคอมแพคอยู่ในกระบวนการของกฎหมายประตูน้ำซึ่งเชื่อว่าบุคคลที่แยกประตูน้ำไม่สามารถใบหยกหมุนละบ้านหลังคาสีส้มแดงบ้านท่านนายกชวนครับตอนนี้ท่านเป็นอะไรนะเป็นองคมนตรีแล้ว